ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับนายณรุจเจียนสนองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาสื่อในโรงภาพยนตร์และสื่อออนไลน์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนายชัชวาลชัยศิลป์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทยนายณภิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนายโทนี่เอกพงศ์โกรอโฮเนนเพลเยอร์ ROV ทีมชาติไทย e-sport คุณทิพวรรณเรืองบุญและคุณชนนิภาวิเศษสุดมาร่วมงานด้วยณเมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยธินตั้งตารอเตรียมใจและร่วมส่งเสียงเชียร์เพื่อเป็นกำลังของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่6วันที่17ถึง26พฤศจิกายน2566เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ปีนี้จัดเต็มกว่าครั้งไหนๆใส่ใจทุกรายละเอียดตอบโจทย์ทุกความต้องการยกทัพนักกีฬากว่า 5,000 ชีวิต 31 ชนิดกีฬา 45 ประเทศ 1 จุดหมายเดียวกันเพื่อชิงความเป็นที่1ร่วมสร้างตำนานบทใหม่และผลักดันทุกความหวังให้เป็นจริงพร้อมกันทั่วประเทศ